ทริปนี้พร้อมหลงทางใช่ป่ะแว่นตาโอเล่ก็หายบุหรี่ฟ้าสีแดงก็หายชีวิตเดี๋ยวพูดถึงลาบนี่ใช่ลาบลาบมันจะบอกไหมมันจะบอกมันจะบอกมันจะบอกมันก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากกินแบบร้านลาบเนื้อแต่มันยังไม่เคยมีครับร้านลีวร้านลาบวันนี้ร้านชนหมาไงชนหมาที่พีจะเป็นโฮสต์โฮสต์โอเคเขาไปวิวของดีของเด็ดของเมืองบนสายช็อปสายกินสายเที่ยวนี่เลยครับผมร้านอะไรนะร้านที่มีต้นไม้อยู่หน้าบ้านไม่ใช่ร้านทำเสื้อไม่เป็นโฟโลไงเฮียเราขับเร็วเกิน60ไม่มีปัญหาเนี่ยเกียร์ถ้าได้เบียร์แบบเย็นๆนะโอ้ยไม่บูร้านไงมันนั่งไงใช่ผมหนักกว่านั้นได้ไหมอ่ะได้ดิเลยมีพี่เข้าใจเลยว่ามันผิดคนหมายทำไมอ่ะผมไม่ได้หรอกไอ้อยู่เด็กไอ้เพราะว่าเจ๊ยังมีลูกไงก็แบบอาจจะดูเป็นตัวก็พี่เด็ดดิใช่พวกนี้เขาไม่เดือดร้อนแบบต่างข้างนอกเลยโอ้โหหมดเลยเพียรู้ว่าที่เราจากภูเขาที่เนปาลครับเอ้ยไม่รอดชีวิตจากการว่ายน้ำเจ้ามันครับเรื่องว่าจะเจ็บวัวเจ็บปุ๊บไม่ได้ต้องข้างล่างขึ้นมาหัวลมวัวมันตั้งใช่มึงจะเอาจริงๆเหรอแม่ชมแรกก็ไม่รู้จะตั้งชื่อร้านก็เลยเข้าที่คืนเมื่อก่อนเช่าเรียกได้ว่าแปลกที่สุดในร้านนี้ที่หาชิมยากสุดคืออะไรไส้ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นไส้อ่อนของบัวต้องเลียดออกให้ดีถ้าเลียดต้องเอามาทำเองเลยใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะขมถูกไม่อะไรเดี๋ยวผมจะมาแพ็คก่อนเมืองท้องถิ่นเลยเทศบาลอบจ.ไว้เอาดิลุยเลยมาแล้วจะมาต่ำอีกนะต่ำต่ำต้องแบบอาจจะดูประตูว่าที่เด็ดดิกินแล้วมันแบบจะอร่อยมากเลย